นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมแก้น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนพร้อมมอบกระทรวงเกษตรแถลง7มาตรการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไปติดตามจากคุณกมลเนตรนวลจันทร์รายงานเข้ามาครับค่ะคุณณภัทรคะและในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมแผนบูรณาการจัดการน้ำนะคะที่กรมชลประทานค่ะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะหลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงว่าเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะและหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและพบปัญหาน้ำท่วมจึงได้มีการสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการการทำงานในการจัดการน้ำทั้งระบบซึ่งได้รับรายงานว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้ยังสามารถควบคุมได้แต่พื้นที่ภาคอีสานค่ะจะมีปัญหาที่หนักกว่าจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและในวันที่5สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมบูรณาการแผนจัดการน้ำที่กรมชลประทานเพื่อหามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อการแก้ไขปัญหาพร้อมกับเสนอร่างในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งหมด7มาตรการด้วยกันทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะส่วนเรื่องประเด็นทางการเมืองนะคะสำหรับการแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่กลุ่มอดีต40สว.ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้พร้อมทุกอย่างแล้วและวันนี้เตรียมที่จะลงนามส่งหนังสือนะคะคำแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในเวลา 16:30 นมั่นใจเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นายกกล่าวว่าไม่ขอก้าวล่วงเพราะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีนะคะยังระบุด้วยนะคะว่าไม่มีเรื่องของการมองหานายกสำรองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะประเทศไทยมีบุคคลคุณภาพหลายคนครับแล้วก็ต้องเป็นตามกฎหมายครับนะครับทุกอย่างยืนยันครับไม่ว่าเป็นตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็น้อมรับคำตัดสินครับมันไปไกลไปแล้วครับอย่าพึ่งเลยครับผมเชื่อว่ามีกลไกของทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วนะครับผมว่าตรงนี้ก็ให้ถ้าเกิดว่าออกมาอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ว่ากันไปครับส่วนกรณีที่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะพ้นโทษนะคะจะมีการเข้ามาช่วยงานรัฐบาลอย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันและทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับนายทักษิณด้วยค่ะคุณณภัทรคะ